วงที่2นะครับช่วงนี้มาเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งประจำวันนี้นะครับคุณประชาไทยครับไม่พ้นโครงการอุทยานราชภัฏและวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้สัมภาษณ์เดียวไมโครโฟนค่อนข้างยาวและเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็ได้บอกอะไรอยู่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ครุ่นคิดอะไรในใจอยู่พอสมควรและวันนี้ก็ได้แง้มความคิดของตัวเองมาให้กับผู้สื่อข่าวได้ทราบให้เห็นในหลายเรื่องครับเป็นการโชว์เดี่ยววันแมนสแตนด์อัพนะฮะเพราะว่าวันนี้ทั้งวันไม่มีใครพูดเรื่องอุทยานราชภัฏเลยครับนะฮะเหมือนมีสัญญาณไปแล้วว่าหยุดหยุดหยุดผมเองครับนะฮะแล้วก็นายกก็พูดยาวฉายเดียวเลยพูดถึงเรื่องวิกโด่งพูดถึงกรรมการชุดต่างๆพูดถึงเรื่องปรับครม.ด้วยวันนี้นักข่าวถามเรื่องปรับครม.ว่าจะไปถึงขั้นปรับครม.ไหมครับนะฮะจึงเป็นที่มาของพาดหัวของเราครับในเรื่องนี้นะฮะเอาคุณประชาไทยก่อนไหมผมก่อนก็ได้นะครับโด่งโด่งวิกโด่งนะพลเอกอุดมเดชสินธบุตรถูกต้องฮะโด่งน้องผมโตมาด้วยกันผมเอาเวิร์ดดิ้งที่นายกลุงตู่พูดเนี่ยมาพาดหัวข่าวเลยในเครื่องหมายคำพูดเลยครับโด่งน้องผมโตมาด้วยกันพี่ตู่ลั่นในเครื่องหมายคำพูดเลยครับโด่งน้องผมโตมาด้วยกันพี่ตู่ลั่นพี่ตู่กับน้องโด่งครับพี่ตู่ลั่นรอผลสอบราชภัฏก่อนอุดมเดชชิ่งหลบสื่อทำเนียบผมเอาแค่นี้เอาอธิบายสั้นๆก่อนสักนิดไหมอธิบายก็คือนายกเนี่ยบอกเลยนะครับว่าบิ๊กโด่งเนี่ยคือน้องชายผมโตมาด้วยกันครับผิดคือผิดถูกคือถูกนะครับผิดก็ไปถูกก็อยู่ต่อไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะฮะนี่คือสิ่งที่นายกพูดแต่ว่าขอให้รอผลสอบก่อนครับคณะกรรมการชุดต่างๆที่สอบเนี่ยผลออกมาเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปอย่างนั้นเพราะว่าของคุณปัจฉระมีประเด็นปรับครม.ด้วยใช่ไหมโอ้ของผมนี่เยอะผมก็ดึงเอาจากที่พลเอกประยุทธ์ได้ให้สัมภาษณ์วันนี้แหละมาดูเลยนะครับปรับครม.ผมก็คิดของผมอยู่ก็นี่เขาเอาเวิร์ดดิ้งที่นายกพูดใช่มาพาดหัวฮ่าบิ๊กตู่แง้มรอผลสอบราชภัฏคือจะปรับครม.หรือจะอะไรยังไงให้รอผลสอบรอซะก่อนฮ่าครับผิดต้องยอมรับไม่ผิดไปหาคนผิดมาลงโทษอันนี้ก็คือประโยคที่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์อีกครับอันนี้เป็นประโยคที่นักข่าวได้ถามถึงว่าน้องของพี่เนี่ยก็คือบิ๊กโด่งเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคิดว่าทุจริตไหมน้องของพี่เนี่ยคิดว่าบริสุทธิ์ไหมนั่นแหละนะฮะก็พลเอกประยุทธ์ตอบว่าผมโตมาด้วยกันมาจะผิดจะถูกถ้าผิดก็ต้องยอมรับไม่ผิดก็โอเคทำงานไปก็ไปหาคนผิดมาลงโทษก็เท่านั้นนี่จึงเป็นที่มาของประโยคนี้และสุดท้ายมีอีกวอร์ดดิ้งหนึ่งสั่งกอหอคือกระทรวงกลาโหมครับอำนวยสะดวกหน่วยงานรัฐเข้าสอบสวนนี่ก็คือประโยคสุดท้ายนี้ครับนะฮะความหมายก็คือที่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้ด้วยบอกว่าให้หน่วยงานของรัฐอื่นๆเนี่ยมาสอบสวนด้วยเลยครับไม่ใช่แค่กระทรวงกลาโหมฮะสตง.ปปช.เข้ามาเนี่ยกระทรวงกลาโหมเนี่ยให้อำนวยความสะดวกให้มาสอบเปิดไฟเขียวแล้วเปิดไฟเขียวเลยครับแล้วสั่งด้วยไม่ใช่ไฟเขียวอย่างเดียวคือสั่งให้อำนวยความสะดวกหมายถึงว่าต้องเอากาแฟมาเสิร์ฟเอาน้ำเย็นมาให้อย่างนี้เหรอฮะเปิดห้องอ๋อเปิดข้อมูลเปิดแอร์เปิดแฟ้มอยากได้อะไรเปิดประตูให้ดูเต็มที่ตรงที่เขียนว่าเขตทหารห้ามเข้าเนี่ยเอาไปเก็บไว้ก่อนเปลี่ยนใหม่เป็นเขตทหารเข้าได้ยินดีนะจ๊ะต้อนรับฮะอบอุ่นครับทำนองนั้นเอ้าถ้างั้นเดี๋ยวไปฟังเสียงนายกลุงตู่กันครับขาดตกบกพร่องหรือว่ามีประเด็นไหนที่ยังไม่ครบเราจะเติมให้นะครับเชิญครับก็แน่นอนใครจะคิดแต่มันตั้งแล้วจะทุจริตอ่ะมันก็จะไปดูดิมันทุจริตทั้งโครงการหรือเปล่าหรือมันทุจริตตรงบุคคลหรือตรงเงินส่วนไหนรายรับว่าไงรายจ่ายยังไงรายรับมาจากนัดของกลางไปส่วนหนึ่งไอ้ส่วนนี้ไปตรวจสอบว่าไอ้โครงการลงไปเนี่ยมันชัดเจนไหมไปทำจริงหรือเปล่าถูกต้องไหมจบอันนึงรายสองก็มาจากเข้ามายังไงมาทางไหนถูกต้องหรือเปล่าจบอันนึงใช่ไหมล่ะมันต้องไปดูตรงนั้นแล้วผลผลิตออกมาเป็นไงเสร็จไหมเสร็จมันมีส่วนหนึ่งที่มันผิดโดยคนไม่กี่คนน่ะแล้วส่วนนี้คิดว่ามันจะอยู่ในนี้เหรอตรวจไงมันก็ไม่เจอเพราะคนขี้โกงอ่ะ
มันก็ต้องสองคนต้องรับผิดชอบอยู่แล้วถ้าไม่ผิดเขาไม่หนีหรอกมั้งมาดูตรงนี้สินะดูเจตนาทุกคนเจตนาดีหมดอ่ะผมคิดว่าไม่มีใครหวังว่าทำนี่เพื่อจะโกงนี่กันนเขามีเป็นพันโครงการไอ้นี่โครงการหนึ่งในโครงการนั้นในคนที่เริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยมันเริ่มมาจากคนที่ใกล้ชิดสถาบันนั่นแหละมันคือปัญหาดูให้แยกให้ออกจากกันสินะไปใช้ประโยชน์จากตรงนั้นมาซึ่งยอมรับได้ไหมเล่าก็ไม่ได้ไงใครเกี่ยวข้องก็ว่ามาไม่อยากถามบ่อยๆหรอกท่านเป็นห่วงคนอื่นบนเดชต้องถามในความส่วนตัวผมก็ต้องห่วงน้องผมแต่ในความรับผิดชอบผมก็ต้องทำอย่างที่ผมบอกไงเอาระเบียบเอากิริยาทุกคนรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วในความรู้สึกคือมั่นใจว่าน้องของเองเนี่ยจะไม่เอาละคุณไม่จำโทษผมเป็นเรื่องคือผมโตด้วยกันมานะแต่จะผิดจะถูกถ้าผิดก็ต้องยอมรับถ้าไม่ผิดก็โอเคก็ทำงานไปก็ไปหาคนผิดมาลงโทษก็เป็นอย่างนั้นเองก็เท่านั้นแหละมาอะไรกันนักหนาแล้วรับผิดชอบทางการเมืองบอกต้องรับผิดชอบตั้งแต่วันนี้อ่ะมันชัดเจนหรือยังอ่ะว่าผิดตรงไหนอ่ะที่ผมบอกไงรายรับรายจ่ายงบต่างๆการก่อสร้างจะพระเพ้ออะไรก็แล้วแต่แล้วเขาสั่งให้ไปเรียกคาวคิวหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกมันเป็นที่เอกคนนั้นหรือเปล่าไปเรียกคาวคิวก็ไปสอบมาไปดูทางข้อกฎหมายผมไม่รู้หลายคนก็พูดเหมือนตรงกันเลยไอ้นี่ผิดไอ้นี่ไม่ผิดแล้วเป็นไงครับคุณพัชระครับเต็มอิ่มไหมติดใจสงสัยตรงไหนไม่ได้ติดใจสงสัยครับก็เต็มอิ่มดีแต่ว่ามีบางส่วนที่เราไม่ได้ตัดมาเราก็เลยจะเติมเข้าไปด้วยแล้วก็ขยายผลที่ท่านนายกได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อกี้เนี่ยครับว่าพูดถึงใครบ้างว่าพูดถึงใครบ้างหนึ่งพูดถึงสองคนไงไอ้สองคนไอ้สองคนไอ้สองคนที่ผมเดานะว่าน่าจะเป็นเสโตกับเสโจพันเอกขชาชาติกับพลตรีสุชาติถูกต้องฮะที่หนีไปแล้วถ้าไม่ผิดคงไม่หนีถูกสองคนนั้นก็คงต้องรับผิดชอบฮะมันมีส่วนหนึ่งที่ผิดโดยคนไม่กี่คนนะฮะก็ถ้าไม่ผิดคงไม่หนีครับก็แสดงว่าน่าจะผิดคือไอ้คนที่เรียกข้าวหัวคิวแล้วนะครับฮะแล้วในส่วนตัวคิดว่ายังไงคิดว่าบิ๊กโด่งเนี่ยน่าจะโอเคไหมน่าจะเรียบร้อยไหมบริสุทธิ์โปร่งใสครับก็ผมโตด้วยกันมาจะผิดจะถูกก็ถ้าผิดก็ต้องยอมรับถ้าไม่ผิดก็ต้องก็โอเคทำงานไปฮะแต่ว่ายังมีก็ไปหาคนผิดมาลงโทษก็เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่เอาคนผิดมาลงโทษนะประโยคนี้ครับฮะคือวันนี้แนวของนายกลุงตู่เนี่ยเสมือนว่าเตรียมตัวมาดีครับในการที่จะตอบคำถามนักข่าวเพราะว่ายืนให้ถามประมาณสักถ้าพิมพ์ออกมาแล้วได้ประมาณ4หน้ากระดาษ A4 นะฮะแล้วสิ่งที่นายกพูดถึงก็คือว่าตอนนี้มันมีกระบวนการสอบอยู่ครับโดยเฉพาะคณะกรรมการสอบสวนของกระทรวงกลาโหมก็รอให้คณะกรรมการสอบสวนเสร็จก่อนนะครับเสร็จแล้วนายกก็จะตัดสินใจเองนี่นักข่าวก็เลยไปถามบอกว่าถ้าผลสอบออกมาแล้วนายกจะตัดสินใจเองเลยใช่ไหมนายกตอบว่าก็ผมมีอำนาจในการตัดสินใจบางอย่างและผู้เกี่ยวข้องก็รู้ตัวเขาเองแต่เมื่อท้ายที่สุดนะครับผมก็ต้องตัดสินใจของผมซึ่งจะบอกอะไรกับใครล่วงหน้าด้วยเหรอทำไมต้องบอกผมมีอำนาจมีหน้าที่ของผมนักข่าวก็เลยได้จังหวะถามต่อว่าแล้วที่มีกระแสข่าวเรียกร้องให้ปรับครม.นะครับอย่างที่คุณบัญชลาพาดหัวข่าวอ่ะครับนายกจะว่ายังไงอ่ะนายกก็บอกว่ามีก็มีไปสิหมายถึงว่ามีกระแสมีก็มีไปสิผมก็คิดของผมอยู่แล้วจะทำไมผมก็คิดของผมอยู่เนี่ยแล้วจะทำไมเออนักข่าวก็คิดว่านายกคงคิดปรับครม.ละมั้งถามต่ออีกว่ายอมรับแล้วเหรอว่าจะปรับครม.นายกตอบว่ายังไม่ยอมรับหรือว่ายังไม่ยอมรับบอกแล้วว่าให้มีการตรวจสอบก่อนกะว่าจะให้ผมพูดยอมรับได้หรือไม่ใช่ไหมโอ้เนี่ยผมไม่ทำตามกระแสหรอกให้คือผมให้ความเป็นธรรมกับทุกคนถ้าผมทำตามกระแสผมคงไม่ต้องมาพิจารณาทั้งเรื่องจำนำข้าวและเรื่องอะไรต่างๆนานาไม่ต้องมาพี่นานะครับแล้วทำไมไม่มาเร่งรัดล่ะนะครับมาเร่งผมสิแล้วผมให้ความเป็นธรรมหรือไม่มาเร่งผมไปเตรียมของตัวเองให้ดีเถอะโยนไปถึงจำนำข้าวทีนี้ถอดรหัสออกมาเลยนะฮะก็เนี่ยฮะก็มีกระแสให้ปรับครม.มีก็มีไปสิผมก็คิดของผมอยู่ฮะแล้วจะทำไมแต่แล้วข่าวก็เลยถามต่อบอกว่าเอ้าที่จะปรับครม.ใช่ไหมนายกก็บอกว่าไม่ยอมรับหรอกนี่จะพูดให้ยอมรับใช่ไหมภาษาวัยรุ่นภาษาวัยรุ่นเขาจะเรียกว่ารับก็โง่ดิคือ
คือพลิกเร็วอ่ะตกลงว่าพลิกเร็วสติดีหลักดีวันนี้หลักพลิกเร็วเกือบไปนิดเดียวนิดเดียวไปเลยนะเกือบไปแล้วถ้าไม่ปฏิเสธตรงนี้นะพาดหัวข่าวเลยว่านายกจ่อปรับครม.คิดปรับครม.นั่นแหละพลิกนิดเดียวเกือบไปเหงื่อตกเลยนี่ไงผมก็เลยใช้แค่ว่าผมก็คิดของผมอยู่แค่นั้นไปคิดเอาเองเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจแล้วคราวนี้มันมีประเด็นอีกเรื่องนึงที่บอกว่าแล้วรอผลสอบนี่รอผลสอบแค่ไหนผลสอบกลาโหมหรือเปล่าอกลาโหมแล้วทีนี้มันก็จะมีองค์กรอื่นด้วยใช่ไหมที่บอกว่าเปิดไฟเขียวโล่เนี่ยให้เข้าไปหาข้อมูลได้เนี่ยมีหน่วยงานไหนบ้างที่รออยู่ตอนนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่ามันคงต้องรอทั้งหมดคือนักข่าวถามว่าต้องรอองค์กรอื่นอีกไหมนอกจากกลาโหมเนี่ยนายกบอกว่าก็เขาก็ต้องสอบสิถ้าเกิดสอบออกมาแล้วจะมาบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นธรรมอีกใครจะมาตรวจก็มาตรวจเถิดมีอำนาจตรวจสอบก็ตรวจสอบไปจะผิดจะถูกก็ว่ามาแล้วจะให้ถามอีกว่าจะให้สอตชคือศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเนี่ยของท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาน้ำตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเข้าพบนายกเมื่อวานนี้ครับนะฮะเข้ามาตรวจด้วยไหมพลเอกประยุทธ์บอกว่าก็เขาก็รอผลอยู่ตรงนี้อยู่ให้กรรมการกลาโหมเสร็จก่อนครับว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วพลเอกประยุทธ์เฉลยแล้วครับว่าเมื่อวานที่ได้เชิญบิ๊กป้อมเชิญพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเข้ามาเนี่ยแล้วก็เชิญผบ.ทบ.บอกว่าเมื่อวานผมคุยกับผู้เกี่ยวข้องแล้วเป็นห่วงที่จะต้องการตรวจสอบต้องทำไปตามลำดับครับหน่วยงานรัฐต้องมาตรวจสอบผมให้กระทรวงกลาโหมอำนวยความสะดวกแต่ต้องทำเป็นลำดับขั้นตอนคือให้ข้าราชการหน่วยราชการทำก่อนแล้วหน่วยงานตรวจสอบรัฐเนี่ยค่อยมาทำครับเป็นลำดับที่เป็นปกติอยู่แล้วของหน่วยราชการการตรวจสอบก็ชัดเจนในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็ชอบคำว่าโด่งน้องชายผมโตมาด้วยกันนั่นแหละตอนนี้บิ๊กโด่งก็คงจะนอนหลับบ้างแหละสบายใจขึ้นหลังจากที่อึดอัดนอนไม่หลับมาหลายวันไปพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับครับ